สิ่งที่เรามาวันนี้จริงๆความตั้งใจก็คือเราจะมาดูเรื่องความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างซึ่งเราก็จะเห็นโดยตรงนะคะว่าความไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะว่าขณะนี้แล้วแม้กระทั่งคุณเอาสแลนสีเขียวซึ่งไปห่อเหล็กขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะทำให้ปลอดภัยไปได้นะคะแต่ก็มันก็อาจจะสร้างความรู้สึกที่ดีว่าอย่างน้อยมีตัวที่หุ้มอยู่แต่แน่นอนเราจะเห็นนะฮะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะตกลงมาหรืออันเนี้ยสองอันเนี่ยเขาสร้างเสร็จแล้วเลยไม่ต้องห่อหรือยังไงนะคะแล้วก็ใครเป็นคนก่อสร้างเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะเจ้าของงานเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อแม้กระทั่งเราสร้างบ้านเล็กๆเนี่ยเรายังต้องบอกเลยว่าโครงการเราจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะต้องมีเป็นระยะว่าโครงการเราจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เราเริ่มทำงานเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่มีปัญหาอุปสรรคอะไรจะติดต่อใครยังไงแต่นี่เราไม่เห็นเลยนะคะตลอดที่เรายืนอยู่เนี่ยว่าป้ายที่จะบอกว่าใครเป็นคนจัดการการก่อสร้างถนนเช่นนี้ถ้าเราเกิดปัญหาเนี่ยเราจะต้องติดต่อใครนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าวันนี้เราได้สองวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คืออย่างน้อยได้ช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วก็เดี๋ยวเรียนจะให้แต่ละท่านเนี่ยได้เสนอว่าการก่อสร้างที่มันไม่ปลอดภัยแบบนี้ประเทศเราจะมีทางออกยังไง